ีคนเดือดร้อนมากมายคือการที่เราลงทุนมากขนาดนี้เรามีความคาดหวังอย่างแรงกล้านะว่าสังคมนี้จะดียิ่งขึ้นเราอยากให้ประชาชนทุกคนที่ทนไม่ไหวแล้วกับสภาพอย่างนี้ลุกขึ้นพร้อมกันแล้วส่งเสียงขึ้นมาพร้อมกันว่ามันไม่โอเคกลุ่มที่เรากำลังขับเคลื่อนไปอยู่ด้วยกันเนี่ยชื่อว่ากลุ่มเยาวชนปลดแอกหรือชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่า Free Youth ครับเรามีกรอบอยู่3อันกรอบแรกคือประชาธิปไตยอันที่2คือสิทธิมนุษยชนอันที่3ก็คือเยาวชนเป็นกระบอกเสียงให้กับเยาวชนด้วยเยาวชนเข้ามามีแพลตฟอร์มในการขับเคลื่อนวาระที่ก้าวหน้าที่เราพึงปรารถนาไปด้วยกันที่ก็ได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหาให้เรารับทราบว่าเราทำผิดฐานอะไรสรุปว่าก็คือฝ่าฝืนพรบ.ฉุกเฉินใช่ไหมครับแต่ว่าทางเราเนี่ยก็ยืนยันว่าเราขอปฏิเสธตลอดการให้การกล่าวหาการที่เราไปในวันนั้นคือการเรียกร้องความเป็นธรรมไม่ใช่เฉพาะเคสคุณวันเฉลิมมันมีเคสก่อนหน้านี้ตั้งหลายเคสที่ถูกอุ้มหายในประเทศลาวบ้างกัมพูชาบ้างรัฐบาลนิ่งเฉยไม่ติดตามนี่คือการเรียกร้องและกระตุ้นให้รัฐบาลต้องติดตามและดูแลในเรื่องนี้สวัสดีครับตอนนี้ตำรวจก็ยังตามเรามาอยู่นะครับตอนนี้เรากำลังจะกลับกันแล้วแต่ว่าตำรวจก็รีบขับมอไซค์มาอย่างไวนะครับแล้วก็เบรกเอี๊ยดเลยแล้วเขาก็บอกว่าวันนี้เราเนี่ยอาจจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงนะครับที่ผมมีแต่ไปฉายทั้งตัวผมมีแต่ไปฉายใช่ผมถามต้อยคนมือผมตอบผมยังไม่ได้กล่าวหาใครครับผมถามว่ามาฉายไฟฉายเพื่ออะไรครับพอดีผมเห็นว่ามันมืดไปหน่อยนะครับใช่เพราะว่าประเทศนี้ผมรู้สึกมันมืดไปหน่อยผมก็เลยมาช่วยเพิ่มไฟนะครับให้มันสว่างขึ้นนะครับผมความมั่นคงของรัฐเป็นเพราะไฟฉายนะครับพี่น้องมองดูไว้มันไม่ใช่เพราะไฟฉายผมว่าฝ่ายเราทำเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเรียกร้องความยุติธรรมมันเป็นความมั่นคงต่อเขาหมดอะครับไม่ว่าเราจะใช้ไฟฉายแม้แต่เราหายใจเฉยๆผมว่าบางทีอาจจะเป็นไฟความมั่นคงด้วยซ้ำนะครับไฟฉาย4อันกับแฟลชโทรศัพท์เป็นภัยต่อความมั่นคงความมั่นคงของใครครับหลังจากที่เขาพยายามขอตรวจเราตรวจบัตรเราจนครบแล้วอ่ะเราขึ้นแท็กซี่คันเราเนี่ยโดนรถคันนึงเป็นรถ Honda นะครับทะเบียนความรู้สึกเราตอนนั้นคือเรากังวลนะเพราะเราไม่รู้ว่าเขามีจุดประสงค์อะไรเขาประสงค์ดีหรือร้ายเราก็ไม่รู้รู้แค่ว่าเขาตามเราไม่หยุดแท็กซี่เนี่ยเร่งเครื่องอีกคันก็เร่งตามผมสังเกตนะเขาบิดได้เขาบิดคือความรู้สึกมันน่ากังวลนะว่าการที่เราไปแสดงออกแบบนี้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องความยุติธรรมหรือชี้ให้สังคมเห็นว่าประเทศนี้มันมีปัญหาอะไรเนี่ยมันเป็นภัยต่อความมั่นคงของเขาขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเขาต้องมาตามติดเราอย่างเงี้ยมันคือการคุกคามที่น่ากลัวนะผมว่าเราอยู่ในสังคมแบบนี้ต่อไปไม่ได้อย่างมีความสุขอย่างที่ผมบอกไปว่าบ้านเมืองเราตอนนี้มันมืดนะมันมืดมิดเพราะว่าปัญหาทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมที่มันฝังรากลึกมีโครงสร้างอำนาจที่ไม่เป็นธรรมที่เขาถืออภิสิทธิ์อำนาจทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจอยู่เนี่ยเขากดทับเราอยู่แล้วเขาได้ใช้กลไกหนึ่งที่ทำให้พวกเขาสามารถสืบทอดอำนาจได้อย่างยาวนานพวกเราฉายไฟไปที่รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยแหละครับมันเป็นโครงสร้างมันเป็นมรดกบาปของเผด็จการที่ครองอำนาจในประเทศนี้ไม่อย่างช้านานเนี่ยต้องการควบคุมสังคมนี้อยู่ผ่านรัฐธรรมนูญนั้นนั่นหมายความว่าสิ่งนี้มันจะกดทับไม่ให้พวกเราเนี่ยเยาวชนได้ลืมตาปากซึ่งรวมถึงตัวผมเองด้วย
ถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะล้างมรดกบาปของเผด็จการได้ไม่สามารถเปลี่ยนผ่านประเทศนี้ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยได้อย่าหวังเลยครับว่าจะมีผู้มีอำนาจหรือมีรัฐบาลที่เขาจะทำเพื่อประชาชนจริงๆอย่าหวังเลยครับว่าคุณภาพชีวิตของเราจะดีขึ้นภายใต้ระบอบแบบนี้ผมมองเห็นอนาคตของผมก็คงมืดมนนะครับเราอยากอยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยครับเราอยากอยู่ในประเทศที่คนเท่ากันทุกคนเป็นเจ้าของอำนาจไม่มีใครถูกกดทับไม่มีใครต้องเป็นฝุ่นไม่มีใครถูกเรียกว่าไพร่ฟ้าอีกต่อไปเราอยากเห็นคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีตื่นเช้ามามีอากาศบริสุทธิ์หายใจสาธารณูปโภคพื้นฐานดีทุกคนมีเสรีภาพเพราะว่าเงื่อนไขของการใช้เสรีภาพอย่างเต็มที่ก็คือต้องมีฟรีดอมทาง economic freedom ด้วยมันถึงจะมี political freedom เราอยากให้ประชาชนทุกคนที่ทนไม่ไหวแล้วกับสภาพอย่างนี้ครับลุกขึ้นพร้อมกันแล้วส่งเสียงขึ้นมาพร้อมกันว่ามันไม่โอเคระบบการศึกษาไทยวัฒนธรรมไทยมันหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมทาสมันทำให้เรากลัวไม่กล้าที่จะลุกขึ้นพูดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมถ้าเกิดเรายังกลัวอยู่อย่างนี้ลองนึกถึงไม่ใช่แค่พวกเราเองนะครับไม่ใช่แค่เยาวชนรุ่นนี้แต่หมายถึงลูกหลานเหลนของคุณในอนาคตเนี่ยเขาจะต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้หรอครับเขาจะต้องตกอยู่ในวังวนของความกลัวแบบนี้ดังนั้นนะครับมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลุกขึ้นส่งเสียงว่ามันไม่เป็นธรรมส่งเสียงว่าเราต้องการบ้านเมืองที่ดีกว่านี้ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ไม่ใช่แค่เพราะตัวพวกเราไม่ใช่เพราะว่าพ่อแม่ของพวกเราวันนี้แต่เป็นเพราะลูกหลานของเราที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตมันถึงเวลาแล้วเราต้องทำให้จบในรุ่นเราครับอย่าส่งต่อให้กับลูกหลานของเราในอนาคตเลยครับให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้พวกเขามีชีวิตอย่างปกติสุขไม่ต้องมาทำอะไรแบบที่พวกเราทำอยู่ทุกวันนี้ครับ